สวัสดีครับผมช่องเอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวทีมอันดับหนึ่งของโลกและแชมป์เก่า2สมัยซ้อนไม่ไหวทำให้พ่ายไป0ต่อ3เซต17ต่อ25 14ต่อ25และ16ต่อ25ในเกมนัดที่6ของศึกลูกยางเนชั่นลีกขณะที่สาวอเมริกันคว้าชัย6นัดรวดยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนต่อไปสำหรับทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทด้วยปลื้มจิตถิ่นขาวที่เกมนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมออนอุมาสิทธิลักษ์นุสราต้อมคำมาริกากันทองสุทิตาเชื้อวูหลิมและคาริน่าเคาเซอร์โดยมีวิลาวันอภิญญาพงศ์เป็นลิเบโร่เราจะมาดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป0ต่อ3เซตแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าปีนี้แพ้หมดก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่เล่นให้ถึงอายุ60ไปเลยและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนต์นี้ว่าจะพูดประชดก็ช่วยดูสถานการณ์ด้วยนะดูข่าวด้วยผู้เล่นชุดนี้เขาจะเลิกเล่นกันอยู่แล้วด้วยซ้ำแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเขาก็จำเป็นที่จะต้องมาทำหน้าที่เพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้เมนต์นี้อีกว่าคงไม่ได้ติดตามสินะว่าทำไมเขาถึงเอาชุดนี้มาความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าขอชื่นชมน่องนุชอ่อนอัมพรแม้จะลงน้อยเกมเหมือนเล่น3คนในทีมแบกสุดๆมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าแพ้ตลอดชื่นชมสปิริตของนักกีฬานะแต่เมื่อแข่งนามทีมชาติเราอยากเห็นความเป็นทีมชาติมากกว่านี้เพราะรุ่นนี้ก็เล่นมา20ปีได้แล้วค่อนชีวิตมาแล้วแล้วท่านถัดมาก็ได้มาให้กำลังใจนักตบสาวไทยว่าถึงแพ้ก็ทำเต็มที่แล้วอย่าเสียใจคุณทำดีที่สุดแล้วสู้ๆค่ะรักทุกคนค่ะแล้วท่านถัดมาก็ได้มาพูดถึงนักตบสาวไทยว่านวลแจ่มไม่ได้ฝึกเลยเหรอเอาลงไปบล็อกไม่ได้เลยเหรอแมตช์นี้ให้ติดลบนะอย่าเล่นหน้ามึนๆได้ไหมสีหน้าสู้หน่อยแล้วท่านถัดมาก็ได้มาให้คำแนะนำนักตบสาวไทยว่าสิริมาคาลิน่าพัทยาสุทัตตาฉัตรสุดาสู้ๆเข็นฟอร์มออกมาให้สุดเล่นให้เต็มที่อย่าไปกลัวให้คิดว่าครั้งสุดท้ายที่ดีที่สุดของชีวิตผลจะออกมาเป็นยังไงขอให้เต็มที่มีไฟสู้สุดใจดูออนอุมาเป็นตัวอย่างความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าสหรัฐอเมริกาขยันตามบอลแรงดีค่ะวิ่งตลอดเลยแข็งแรงไทยต้องเร่งแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าพวกคุณเยี่ยมมากค่ะทีมไทยเป็นกำลังใจให้นะคะทีมทำเต็มที่แล้วขอบคุณนะคะและท่านถัดมาก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกของตัวเองไว้แบบนี้เป็นปีแรกที่ดูแล้วสงสารเหมือนเอาไปเหนื่อยและแพ้สงสารพวกเขาคงเหนื่อยสุดๆคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าปีนี้มาแค่ซ้อมๆครับปีหน้าเอาจริงบอกเลยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าอยากดูรุ่นใหม่จะเยี่ยมยอดเป็นตำนานเหมือนรุ่นนี้หรือไม่อย่าเละเทะให้เห็นคอมเมนต์ของท่านถัดมาขอชื่นชมสปิริตเล่นได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้วมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าทุกคนคอยดูรุ่นน้องนะแชมป์เอเชียแน่นอนดูมา6เกมรุ่นน้องน่าจะสู้ได้แบบ3ต่อ2เซต2ต่อ3เซตเป็นตัวแทนรุ่นพี่ได้แน่นอนสงสารรุ่นพี่จังเผื่อ10ปีข้างหน้าสมควรยกย่องไอ้พวกที่ดูกีฬาไม่เป็นก็ไม่ต้องมาดูนะครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าปูกิ๊บบะหมี่แป้นน้อยพวกเธอทำดีที่สุดวงเล็บของเธอแล้วแม้การเล่นจะติดลบเละเทะไม่น่าให้อภัยหรือการเล่นจนลบภาพเก่าที่ดีๆออกหมดพวกเธอก็ทำดีที่สุดแล้วฉันรักพวกเธอมากๆขอชื่นชมครั้งสุดท้ายหวังว่าปีหน้าเธอจะอำลาทีมชาติอย่างเด็ดขาดแล้วกลับมาเป็นโค้ชกันนะรออยู่คอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่ายอดฝีมือยอดเซียนจากประเทศไทยถ้าแข่งครบ15แมตช์ก็ได้คะแนน15-0พอดิบพอดีและท่านถัดมาก็มาถามคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ว่า
15-0 แล้วมันยังไงเหรอจะทับถมกันทำไมอยากชนะก็ไปเล่นเองตัวผู้เล่นหลักไม่พร้อมนี่ไม่ใช่ชุดสำรองด้วยนี่ชุดเฉพาะกิจเชียร์เฉยๆก็พออย่ามาปูดอย่ามาโลกแคบนี่ก็ไม่ได้โลกสวยไม่ได้ดีใจที่ทีมไทยแพ้แต่ก็ไม่ได้เสียใจและในแต่ละเซตไม่ใช่25-0ทีมไทยทำคะแนนได้นักกีฬาที่ส่งมาไม่ได้ 100% นะซ้อม3วันก่อนแข่งมันไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นอย่ามาเวอร์เกินคุณยืนอยู่คนละจุดกับนักกีฬาเห็นใจคนอื่นเป็นป่ะคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าทีมไทยเหมือนไม่เต็มใจเล่นและท่านถัดมาก็ได้มาให้คำแนะนำนักตบสาวไทยว่าถ้าบล็อกไม่ได้ควรเน้นเกมรับบอลด้านหลังจุดที่เขาตบผ่านมาหรือหยอดข้ามมาการตบผ่าไปที่บล็อกใหญ่แบบนี้มันยากควรตบแบบคนถนัดซ้ายหนีไปทางซ้ายมือของเขาเพราะเขาจ้องรับจากมือขวาตบใส่เขาไม่รู้นะผมมองจากภาพรวมๆก็เห็นว่าเขาวิ่งมารอ2คน4มือทุกทีคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนรวมถึงสตาฟโค้ชด้วยนะครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าสหรัฐคือทีมอันดับหนึ่งของโลกนะแล้วทีมไทยมีเวลาเตรียมตัวแค่ไม่กี่วันเนื่องจากชุดหลักติดโควิดยกทีมได้แค่นี้ก็บุญแค่ไหนแล้วท่านถัดมาก็ได้มาอธิบายไว้ว่าเล่นได้แค่นี้ก็สู้เต็มที่แล้วตัวเปลี่ยนไม่มีเลยเล่นอยู่ 3-4 คนเหนื่อยมากนะแต่ก็ยังสู้ๆค่ะแพ้ไม่เป็นไรเอาใจช่วยค่ะและท่านถัดมาก็ได้มาให้คำแนะนำว่าโครงการเด็กยักษ์ควรดำเนินการต่อไม่งั้นเราไปไม่ถึงฝันออนอุมาตบหนักแต่ไม่ผ่านบล็อกนี่คือตัวอย่างที่เราตัวเตี้ยและท่านถัดมาก็มาบอกว่าตัวเขาอายเพราะว่าที่เคยชื่นชมก็เฉาหมดแล้วเล่นกับทีมอื่นเหมือนเด็กเล่นกับผู้ใหญ่ใครไม่อายผมอายทีมไทยเหมือนตัวตลกโจ๊กเกอร์ประจำทัวร์นาเมนต์นี้สมาคมถ้าเป็นอย่างนี้ในอนาคตอย่าส่งดีกว่าแล้วก็พากันลาออกซะความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าเก่งมากครับแต่เราขาดมือบล็อกและบอล3เมตรความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าส่วนตัวมองว่าถ้าบอลแรกดีเราจะสามารถสร้างเกมลุกได้ดีเท่าที่ผมดูมาตั้งแต่แมตช์แรกปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคือบอลแรกมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าแพ้ตลอดถ้ารู้ว่าแพ้ก็ส่งน้องๆสำรองลงไปให้หมดค่าเท่ากันแต่น้องจะได้มีประสบการณ์ไม่ใช่แก่ๆมาเล่นและท่านถัดมาก็ได้มาให้กำลังใจนักตบสาวไทยว่าไม่เป็นไรค่ะเราสู้เต็มที่แล้วคู่แข่งตัวสูงใหญ่มากๆสู้ต่อไปนะคะทุกๆคนอย่ายอมแพ้นะเป็นกำลังใจให้เสมอไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็เชียร์ทีมไทยใจเต็มร้อยรักทุกคนมุมมองของท่านถัดมากล่าวว่าเอาวิลาวันมาเป็นลิโบโร่เธอรับลูกแทบไม่ได้เลยทีมไทยยังไม่เหนียวไม่มีการพุ่งรับลูกขาตายตบมาเสียแต้มตลอดข้อเสียนาติเพื่อก่อคงได้เท่านี้แหละเชียร์ต่อรอดูช่วงหลังๆหน้ามีลุ้นและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับและความเห็นท่านสุดท้ายก็พิมพ์มาเป็นกลอนว่าล้มลุกคุกคานไม่ย่อท้อหลบหลีกหลอกล่อเข้าต่อสู้สูงใหญ่เพียงไหนคือศัตรูขอสู้แค่ตายไม่ถอยเลยตบช่วยชาติเชียร์ฟอร์โฮมก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ระหว่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐไป 0-3 เซตเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ